มาใหม่ทุกปี Android version 12 version ใหม่ของปีนี้เริ่มพัฒนาแล้วครับทุกๆปีนะครับเขาจะมีรอบการพัฒนาของ OS Android ระบบปฏิบัติการบนโทรศัพท์มือถือนะครับก็ปีที่แล้วเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะครับก็คือเราก็เสร็จสิ้นกระบวนการพัฒนา Android 11กันในช่วงประมาณเดือนกันยายนนะครับแล้วก็ออกเป็น Final Releaseหลังจากนั้นโทรศัพท์มือถือหลายๆรุ่นที่ออกในช่วงปลายปีก็ใครทำลอมได้ทันนะฮะผู้ผลิตไหนก็ตามที่ทำลอมได้ทันก็จะสามารถอัปเดตเป็น Android 11ได้เลยนะครับอย่างช่วงต้นปีเนี้ยถ้าเราซื้อมือถือกันตอนนี้ก็จะได้เป็น Android เวอร์ชัน11กันแล้วนะครับก็คือเขาก็อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับส่วนรุ่นเก่าๆนะครับใครที่จะได้อัปเดตกันบ้างก็ตามแต่ละยี่ห้อนะหลังๆเขาก็แพร่กันน้อยลงแล้วนะเริ่มผมว่าคนน่าจะไม่ค่อยบ่นแล้วล่ะก็ได้รับอันอัปเดตกันเยอะขึ้นนะฮะมันมาถึงช่วงปีนี้ครับพอเข้าสักประมาณเดือนกุมภามีนานะครับปลายเดือนแบบนี้นะครับโปรเจกต์ของ Android ประจำปี2021ก็ต้องเริ่มต้นแล้วนะครับนั่นก็คือ Android 12นั่นเองนะครับ Android 12ตอนนี้สเตจแรกก็คือ Developer Preview นะครับจะเริ่มส่งให้นักพัฒนาแล้วนะครับมือถือที่จะรัน Android 12 Developer Preview ตัวนี้ได้ก็คือพวกกลุ่มที่เป็นมือถือ Pixel นะครับนักพัฒนาก็จะมีตัว Pixel Pixel 3ขึ้นไปก็สามารถเข้าร่วมโครงการทดสอบได้แล้วนะฮะซึ่งของใหม่ใน Android 12เนี่ยมีหลายอย่างเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังแต่ผมจะเล่าเรื่องนึงก่อนว่าที่ผ่านมาเนี่ยสักประมาณช่วง Android 10 Android 11แล้วก็มาถึงปีนี้เราไม่ได้เรียกชื่อ Android เป็นขนมหวานกันแล้วเนาะเพราะปกติแล้วเนี่ย Android เขาจะตั้งชื่อโค้ดเนมของแต่ละเวอร์ชันนะฮะเป็นชื่อขนมหวานคือนอกจากมีเลขรุ่นว่า Android 8 Android 9ก็ยังมีชื่อเป็นขนมหวานในทุกๆรุ่นแล้วก็เรียงตามตัวอักษรนะตั้งแต่ C D F G H I J K L M N O P ก็ว่ากันไปนะครับอย่างตัวที่ผ่านมาเนี่ย Android 11ปีที่แล้วเนี่ยอันนี้ชัดเจนที่สุดคือไม่มีใครพูดถึงโค้ดเนมมันเลยนะครับทุกคนก็คิดว่า Google ก็คงเลิกไปแล้วนะฮะจริงๆแล้วยังไม่เลิกนะครับเพราะว่าถ้าเข้าไปดูในซอร์สโค้ดของตัว Android 11ยังมีชื่อเป็นขนมหวานอยู่นะฮะชื่อขนมหวานของ Android 11ก็คือ Red Velvet Cakeนะมันคือตัว R นะฮะ Android 11เนี่ยคือตัว R นะครับทีนี้พอมาถึงตัว Android 12ก็จะต้องขยับตัวอักษรมาเป็น HIMOPQRS Android 12เนี่ยต้องเป็นตัว S ถ้าจะเป็นชื่อขนมหวานหลายคนก็คิดว่าเอ๊ะมันไม่น่าจะมีแล้วนะจริงๆแล้วยังมีอยู่ครับก็มีนักพัฒนาเขาไปขุดคุยในซอร์สโค้ดแล้วก็เจอว่าAndroid 12หรือ Android S ตัวนี้นะฮะจะใช้ชื่อขนมหวานว่า Snow Cone หรือว่าน้ำแข็งใสนั่นเองน่ากินมากเลยน้ำแข็งใสนะฮะดูดีมากฝรั่งก็กินใช่ไหมน้ำแข็งใสเขาเรียก Snow Cone ผมก็เพิ่งรู้ว่าเรียก Snow Cone คือตอนแรกได้ยินคำว่า Snow Cone เนี่ยต้องไปค้นใน Google เลยนะ Snow Cone คืออะไร มันคือน้ำแข็งใสเพราะว่ามันทำเป็นแหลมๆไงมันโคนกับหัวนะฮะก็โอเครับรู้กันโดยทั่วกันนะครับว่า Android 12นะฮะของที่จะออกปลายปีนี้นะฮะก็จะใช้ชื่อว่า Android 12ด้วยเรียกหลักๆก็คือ Android 12แล้วก็มีโค้ดเนมว่า Snow Cone นะครับทีนี้ Android 12มีอะไรใหม่บ้างโอ้โหนะมาผมจะเล่าให้ฟังในฟีเจอร์กลุ่มแจ้งเตือนเขาบอกว่า notification UI เนี่ยจะปรับเทมเพลตใหม่นะฮะจะให้มีหน้าตาการแจ้งเตือนเป็นแบบเดียวกันหมดแต่ว่าแยกประเภทเอาว่าจะเป็นแอปไหนหรือว่าเซอร์วิสไหนนะครับก็จะทำให้ดูไม่สับสนเมื่อก่อนมันจะลายๆตานิดหนึ่งนะครับทีนี้อีกอันนึงก็คือการกดข้อความแจ้งเตือนเนี่ยการที่จะเด้งไปแอปเลยเนี่ยมันจะโปรเซสตรงนี้ได้เร็วขึ้นใน Android 12ก็คือเขาบอกว่ามันเป็นการกดแล้วแอคชั่นไปที่ activity โดยตรงนะครับมันก็จะทำให้เร็วขึ้นส่วนฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยนะครับก็จะปรับพฤติกรรมของการเก็บคุกกี้นะฮะในเว็บวิวนะครับอันนี้ก็คือเอาไปใช้แบบเดียวกับ browser Chrome นะครับแล้วก็จำกัดการใช้งานเรื่องของ Netlink Max โอ้อันนี้ผมภาษาโปรแกรมเมอร์ผมไม่ค่อยรู้นะครับเขาบอกว่ามันสามารถป้องกันการติดตามรอยได้คือใน Android 11เนี่ยเริ่มต้นมาแล้วแต่พอ Android 12เนี่ยจะบังคับใช้กับแอปทุกตัวเพื่อไม่ให้มีการตามสะกดรอยตามได้ว่าเราไปไหนบ้างนะฮะเราใช้แอปไหนบ้างนะครับต่อมาฟีเจอร์สำหรับนักพัฒนานะครับอันดับแรกก็คือ Media Transcodingก็คือการที่จะทำโคเดกพวกวิดีโอออดิโอนะฮะทั้งหลายแหล่นะครับ
คือตอนนี้มีปัญหาว่าไอ้ระบบ HEVC เนี่ยนะฮะหรือว่า S265 ค่าไลเซนส์โคเดกมันแพงมากบริษัทที่คิดค้นเรื่องนี้คือเขากะรวยเลยนะฮะก็เลยทำให้ไม่มีใครใช้ HEVC เลยทีนี้มันจะมีแอปหลายตัวที่ไม่สามารถทำโคเดก HEVC ได้นะครับใน Android 12เนี่ยเขาก็เลยมีการดัดแปลงว่าเฮ้ยงั้นถ้าแอปตัวไหนไม่ซัพพอร์ต HEVC ให้ OS เนี่ยแปลงไฟล์เป็น AVC แทนนะ AVC คือฟอร์แมตใหม่ครับคล้ายๆกับผมว่าน่าจะเป็นเครือเดียวกันกับ AV1 AV1 เนี่ย Facebook YouTube นะฮะกับหลายๆเจ้ารวมกันขึ้นมาคือHEVC กับ S265 มันแพงนักใช่ไหมเราสร้างโค้ดเด็กขึ้นมาเองเลยนะครับก็ Facebook กับ YouTube หรือหลายๆเจ้ารวมถึง Google ด้วยก็รวมกันสร้างขึ้นมาเลยเป็น AV1 นะครับซึ่ง AVC เนี่ยก็น่าจะเป็นโค้ดเด็กตัวนึงที่อยู่คล้ายๆกันนะฮะน่าจะอยู่ในเครือเดียวกันนะถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าผิดขออภัยด้วยแล้วก็มีการรองรับไฟล์รูปภาพแบบใหม่ซึ่งก็มาเป็นผลจากไอ้ตัวโค้ดเด็ก AV1 นี่แหละAV1 เนี่ยมันไม่ได้เป็นโคเดกวิดีโออย่างเดียวมันเป็นโคเดกสำหรับภาพนิ่งได้ด้วยนั่นก็คือ AV1 Image Format ไฟล์ที่เขาเคยคิดว่ามันมีขนาดเล็กและบีบอัดได้มากอย่าง JPEG นะครับจากนี้ไปใน Android เวอร์ชัน12เราจะเริ่มเห็นไฟล์ที่มันบีบอัดได้เยอะกว่า JPEG นั่นคือไฟล์นามสกุล AVIF ครับนี่หรือ AVF นะฮะอันนี้เป็นความรู้เลยนะว่ามีไฟล์ที่เล็กกว่านะอีกหน่อยเราอาจจะหันไปใช้เลิกใช้ JPEG แล้วไปใช้ AVF กันเพื่อให้ได้คุณภาพมากขึ้นแล้วก็บีบอัดได้มากขึ้นขนาดไฟล์เล็กลงนะครับต่อมาคือ Focal Service Optimization มีหลายแอปที่ทำงานอยู่เบื้องหลังภายใต้ Android คือ Android เป็น Multitasking ที่ดีมากๆฉะนั้น Android มาเลยกินแรมเพราะว่ามันมีแอปพลิเคชันหลายตัวที่มันทำงานอยู่เบื้องหลังใช่ไหมครับในเวอร์ชัน12ของ Android ตัวนี้เนี่ยเขาจะมีการล็อกครับไปล็อกเอาไว้ว่าแอปพลิเคชันที่ทำงานอยู่เบื้องหลังเนี่ยบางทีก็มีบางตัวเนี่ยเขียนโค้ดให้แลบออกมาคือทำงานเสร็จบางอย่างเนี่ยมันแลบออกมาแล้วมาเด้งเตือนจะไปเข้าแอปนี้ไหมสมมติเหมือนอย่างเราเล่นเกมอยู่อ่ะมันบางทีมันก็เด้งขึ้นมาว่าเนี่ยมันมีของรางวัลใหม่ในเกมเด้งขึ้นมาแล้วนะคุณจะกลับเข้าไปไหมคือมันจะทำให้โปรเซสการทำงานของเครื่องเนี่ยเรากระโดดข้ามแอปไปข้ามแอปมาเนี่ยจะทำให้เกิดการเมมโมรีเอฟเฟกต์ในเครื่องทำให้เครื่องอืดได้เขาก็เลยบอกว่าจากนี้ไปจะบล็อกแล้วนะไม่ให้แอปที่รันอยู่เบื้องหลังเนี่ยเสนอหน้าเด้งมาชวนเราให้เรากดเข้าแอปนั้นอีกแล้วนะครับยากไหมยากเนาะอดทนฟังหน่อย ผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกแต่ผมก็พยายามอ่านนะฮะอันต่อมาเนี่ยสามอันเนี่ยเริ่มยากแล้วนะฮะrich content insertion โอ้โหอะไรเนี่ยเพิ่ม API ให้แทรกเนื้อหาชนิดโอ้อย่าเลยอันนี้ลำบากผมว่าผมยังไม่เข้าใจเลยอันต่อมาครับ haptic couple audio effect อันนี้ดีคือในเกมนะฮะตอนนี้มือถือ Android ตัวไหนก็ตามที่มีมอเตอร์ haptic นะฮะมอเตอร์สั่นคราวนี้ในเกมเนี่ยเวลามี sound effect ไอ้มอเตอร์ haptic ตัวนี้เนี่ยมันจะสั่นพร้อมกับ sound effectแล้วสั่นในระดับเดียวกันกับ sound effect ด้วยคือมันจะปรับระดับได้มันก็จะทำให้เอฟเฟกต์ในเกมเนี่ยรู้สึกสมจริงสมจังมากขึ้นคือเวลารถชนเนี่ยตึงมันก็จะมีสั่นที่มาที่ครัวแล้วมีเสียงขึ้นด้วยใช่ไหมฮะก็จะดูสมจริงมากยิ่งขึ้นนะครับจากนั้นเป็นเรื่องของ multi channel audio ครับโอ้โห MPEG H ขยายเสียงจาก8 channel เป็น24 channel อันนี้ใช้ในส่วนไหนก็ไม่รู้นะเราไม่เคยเห็น MPEG 8 channel ใน Android เลยนะครับก็งงมากๆนะครับแล้วก็ใน Google Play นะฮะ Android 12เนี่ยเขาจะเริ่มใช้กันอย่างเต็มตัวมากขึ้นเวลามีอัปเดตนะครับอัปเดตของแอปอัปเดตของแต่ละเซอร์วิสนะครับจะไปอยู่ที่ Google Play เลยแล้วก็แยกออกมาเป็นชื่อต่างหากนะครับเพื่อให้เราค้นหาและทำการอัปเดตง่ายยิ่งขึ้นนะครับเงื่อนไขมันจะน้อยลงแล้วเราทำให้เราตามหาอัปเดตง่ายยิ่งขึ้นด้วยนะครับก็มีการแจ้งเตือนกันได้นะครับในไทม์ไลน์ของ Android 12อันนี้เล่าให้ฟังนะครับในเรื่องของนักพัฒนาเราไม่ต้องไปยุ่งกับเขาหรอกเราจะได้ใช้กันจริงๆนู่นน่ะ Android 12ก็คือเดือนกันยาปีนี้นะครับช่วงกุมภามีนาเมษาจะเป็น Developer Preview นะครับหลังจากนั้นเข้าสู่เดือนพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหาจะเป็นเบต้านะครับหลังจากเบต้าก็จะเป็น Final Release ซึ่งก็จะอยู่ประมาณเดือนกันยาหรือถ้าเลทหน่อยก็ไปเดือนตุลานะครับก็ตามนี้ครับอัปเดตให้ฟังสำหรับคนที่ใช้ Android อยู่นะครับว่า Android และ Google ยังคงพัฒนาอยู่อย่างสม่ำเสมอทุกปีไม่มีย่อท้อ